เป็นเกี่ยวกับมีผีอยู่ใต้เตียงครับผมอะเตียงมีผีอยู่ใต้เตียงอ๋อกิ๊กเขาเองเขาบอกให้ไปซ่อนแล้วไปนึกว่าผีแย่ตัวเที่ยวสนุกจังเลยขอบคุณสมาชิกทุกท่านสวัสดีครับผมและตอนนี้คุณอยู่กับปื้มในรายการโซเชียลสนุกจังวะรายการจะมาอัปเดตเทรนดิ้งและไวรัลต่างๆบนโลกออนไลน์นะครับผมว่าวันนี้มีอะไรเจ๋งๆมันๆสนุกๆหรือปวดหัวประสาทสุดๆเราก็จะเอาเหมาะกันในรายการนี้นะครับผมฮะวันนี้ผมขอเริ่มด้วยอันนี้เลยครับผมฮะคุณพ่อตัวอย่างนะครับผมฮะเรียกได้ว่าคนนี้คือ Dad of the Year เลยนะครับผมมาจากเพจ We Are So นะครับผมฮะเขาทำอะไรมาดูกันครับชายหนุ่มคนนี้ทำงานอย่างหนักเพื่อเก็บเงินซื้อของขวัญวันเกิดให้ลูกสาวของเขา Dad of the Year ถามลูกอะยังว่าลูกอะเล่น PS5 เป็นไหมโอ้ยแผ่นเกมพร้อม Watch Dog ว่ะมีเกียร์1เล่มแสดงว่าลูก1ขวบโอ้โหยังดูจุกยางอยู่เลยไอ้อย่างนี้นะฮะลูกไม่ได้เล่นพ่อเน้นๆคอมเมนต์ครับเป็นเหตุผลที่เมียก้ำกึ่งอยู่คนไหนนะครับที่เป็นพ่อคนแล้วนะครับผมมาแล้วก็กำลังหาเหตุผลอยากจะซื้อ PS5 สักเครื่องนะครับผมอันนี้อาจจะเป็นหนึ่งในเหตุผลที่เอาไว้ไปขอเมียนะฮะต่อไปดีกว่าครับจ้าเพจ Mexico Thailand อันนี้เป็นเหมือนข่าวสารเกี่ยวกับ Powerpuff Go ครับผมมาว้าวตอนเด็กๆผมชอบแก๊งนี้มากสนุกมากไหนซีรีส์ Powerpuff Go ฉบับคนแสดงว้าว Powerpuff Go เอาไปทำซีรีส์แล้วครับผมมาเขาบอกว่าเรื่องราวนะครับจะเกี่ยวกับเหล่าสาวในวัย20ปีที่เลิกเป็นฮีโร่แล้วครับผมโอเคใครเกิดคันเพราะว่าพับโกแล้วชื่นชอบใน3สาวนี้นะครับผมมาคุณต้องไปต่างไปแล้วนะครับผมกับซีรีส์คุณแสดงเพราะว่าพับโกนะครับผมคนหนึ่งดูแน่นอนนะครับผมจัดไปอันต่อไปดีกว่าครับจะเป็นจุกโกอ๋อเป็นเหมือนจุกูพาหมามาหาหมอครับผมไอตุ่มมีหมัดนะครับหมอไหนไหนดูสิอะไรวันนี้กูถามจริงทำไมไอ้ตูบสแมชได้ล่ะแคปชั่นครับเอ็งก็เป็นได้นะฮีโร่อ่ะชอบคอมเมนต์จากจุกู้ครับเล่นได้เฉียบมากวันนี้จังหวะปิวที่เข้าชิงสุวรรณหงส์แน่นอนเฉียบส่วนคอมเมนต์จากรูปเพจครับว่ารูปเก่งมุกก็ดีไปไม่มีที่ติเลยแต่มีคนกดโกรธต่อไปจะเป็นว่าเจแปนแคปชั่นข้อสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนญี่ปุ่นข้อสอบมีอยู่ว่าจงทำให้เป็นรูปอดีต I live in Tokyo รูปอดีตเป็นไงไหน I live in Edo เยี่ยมไปเลยพ่อหนุ่มเก่งมากๆไอ้เต้าความรู้แน่นพรสวรรค์แล้วอย่างเงี้ยอันเนี้ยเฉียบเฉียบกว่าจุกู้เมื่อกี้เฉียบมากคอมเมนต์ครับผมไม่เข้าใจผู้รู้ไขข้อข้องใจทีโอเคเผื่อมีใครไม่เก็ตมุกนี้นะก็คือว่าโตเกียวในสมัยก่อนนะครับเขาเรียกกันว่าเอโดะนะครับถ้าเกิดใครดูเมะหรือว่าอ่านมังงะก็น่าจะเคยได้ยินชื่อนี้นะว่ายุคเอโดะอะไรอย่างงี้เป็นญี่ปุ่นในอดีตครับผมต่อไปดีกว่าครับชาเพดแมทเธอร์เป็นเหมือนข่าวสารจากเมืองนอกครับผมฮะเรือลอยได้แต่ลอยอยู่กลางอากาศฮะเฮ้ยลอยจริงอันนี้ไม่โจกด้วยครับผมเขาบอกว่าชายชาวอังกฤษถ่ายติดรูปเรือลอยกลางฟ้าอันนี้ได้ครับผมฮะหรือว่าตรงกลางเรือมีอะควาแมนอยู่วะแบบพุ่งมาจากใต้น้ำแล้วยกพอดีไหนมาดูหน่อยครับผมว่าทำไมมันลอยได้นะครับผมลักษณะการลอยของเรือบรรทุกสินค้าลำดังกล่าวไม่ใช่ลอยอยู่เหนือน้ำเล็กน้อยแต่หากการจากสายตาอาจมีความสูงเทียบเท่ากับตึกหลายชั้นอย่างไรก็ดีเดวิดเบรนผู้ชำนาญการด้านอุตุนิยมวิทยาออกมาให้สัมภาษณ์กับทาง BBC ว่าภาพลวงตาดังกล่าวเกิดขึ้นจากสภาพบรรยากาศที่ผิดปกติทำให้เกิดการโค้งงอของแสงเป็นคล้ายๆกับแบบภาพลวงตาอะไรอย่างนี้ครับโหแต่มันลวงตาแบบจริงจังมากนะขนาดถ่ายติดเลยนะแสดงว่าทฤษฎีนี้มันอาจจะไปเกี่ยวข้องกับอะไรต่างๆนานาที่แบบว่าเราอาจจะเคยเห็นแบบปฏิหาริย์หรือว่าเห็นอะไรก็ตามแต่ที่แบบมันเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติเนาะก็อาจจะเกี่ยวกับอันนี้ด้วยนะเป็นทฤษฎีทำให้เกิดการโค้งงอของแสงนี่นะครับผมไม่แน่ไม่แน่ไหนดูคอมเมนต์สิคอมเมนต์ว่าพระเจ้าแก้บั๊กเรื่องนี้ยังครับ ไม่ใช่เกมออนไลน์มันแก้บั๊กอะไรกันล่ะครับท็อปคอมเมนต์อีกอันนึงก็บอกมาเข้าเกมใหม่เดี๋ยวก็หายละครับ บอกว่าไม่ใช่เกมออนไลน์ทำอย่างกับพระเจ้าเป็น GM มาแก้บั๊กบ้าบอต่อไปจากเพจกูรู้สึกแคปชั่นขัดเลี้ยงเสริมดวงโอ้โอเคใครกำลังต้องการดวงดีๆมาดูกันครับผมวันจันทร์สิงโต
สิงโตนั่นสัตว์เลี้ยงหรอนั่นเจ้าป่าไม่ใช่หรอจะไปหามันเลี้ยงได้ครับเอ๊ะวันอังคารอีแรงพอๆกับไอ้สิงโตเมื่อกี้วันพุธแรดโอ้ยหนักขึ้นเรื่อยๆพฤหัสบดีฉลามฉลามมีความเป็นไปได้นะแบบพวกพันตัวเล็กๆเลี้ยงแบบพวกตู้ปลาปลาทะเลครับผมอันนี้มีความเป็นไปได้วันศุกร์คิงคองคิงคองเลยเหรอคิงคองที่จะสู้กับก็อดซิลล่าน่ะนะอันนี้หนักกว่าสัตว์ป่าหนักกว่าทุกอย่างเลยอันนี้คือไม่มีจริงบนโลกด้วยพี่เผื่อใครสับสนคิดว่าคิงคองมีจริงบนโลกนะครับผมคิงคองไม่มีจริงบนโลกนะครับคิงคองคือสัตว์ประหลาดครับผมคิงคองคือลิงกอริลล่าขนาดยักษ์ไม่ใช่กอริลล่านะคิงคองก็คิงคองกอริลล่าก็กอริลล่าสรุปแล้วก็คือคิงคองคือกอริลล่าที่โดนไฟฉายขยายส่วนปื๊ดจนตัวใหญ่โอเคคิงคองไม่มีจริงคิงคองมีจริงในหนังที่กำลังจะสู้กับก็อดซิลล่าอย่าลืมไปดูในโรงอ๋ออย่าลืมกด Subscribe ช่อง Via Social Channel เอาไว้ด้วยเพราะเดี๋ยวกำลังจะมีข่าวสารเกี่ยวกับก็อดซิลล่าวอร์ซับของใครอยากดูรอบสื่อและดูหนังฟรีรอวันเสาร์ฮิปโปไม่มีอะไรเวทเท่าคิงคองละคลิปโจระเข้ไปมาไอ้โจระเข้นี่มีความเป็นไปได้สุดเลยนะวันก่อนผมเห็นมีคนแชร์ขายโจระเข้อยู่จริงจังเลยเป็นตัวลูกมันตัวเล็กๆไม่แพงด้วยนะซึ่งถ้าเกิดใครจะเลี้ยงก็อย่าลืมเผื่อตอนมันโตนะไม่ใช่แบบว่าตัวโตแล้วไม่น่ารักเลยเอาไปปล่อยแม่น้ำดีกว่าไม่ได้นะเฮ้ยพูดเล่นไปมีคนทำจริงด้วยนะอันต่อไปเดี๋ยวครับจ่าเพสมปองวันนี้สมปองมาเรื่องผีว่ะเป็นเกี่ยวกับมีผีอยู่ใต้เตียงครับผมอะเพลงมีผีอยู่ใต้เตียงอ๋อกิ๊กเขาเองเขาบอกให้ไปซ่อนแล้วไปนึกว่าผีมีอะไรบางอย่างผิดพลาดแน่นอนกับมุกนี้แคปชั่นครับค่อยสบายใจหน่อยหรือวะท็อปคอมเมนต์ครับจบง่ายจังนั่นกิ๊กนะเว้ยนั่นน่ะสิมันจบง่ายจังวะต่อไปจ้าเพปประชาชนแคปชั่นเวลาตามเพื่อนเที่ยว2ทุ่มมึงอยู่ไหนกำลังออก3ทุ่มมึงอยู่ไหนออกแล้วออกแล้ว4ทุ่มมึงอยู่ไหนใกล้ถึงแล้วจ้าสวยมีน้อตัวนี้ห้าทุ่มมึงอยู่ไหนอีก5นาทีมึงโอ้ยจิกจังลำ ใครมีเพื่อนแบบนี้แท็กไปด่วนโอ้ยแท็กเพื่อนกันรัวๆครับตรงคอมเมนต์คนแบบนี้เยอะบอกเลยรอไปเถอะโน่นนะผับปิดพอดีต่อไปจ่าเพชรน้ำพริกแคบหมูยายน้อยเป็นเหมือนมีคนทักมาจะซื้อน้ำพริกครับผมฮะเขาทักมาว่าน้ำพริกปลาทูฟูนี่เขามาจากสัตว์อะไรครับสัตว์น้ำครับจำพวกปลาเหรอครับหมาเปียกนี่แคปชั่นจากเพจครับสบายใจได้ครับทุกคนมันสบายใจยังไงวะพี่สรุปพี่เอาหมาไปกดน้ำแล้วทำเป็นน้ำพริกใช่ไหมปวดหัวอันต่อไปจากคุณรัชวุฒิแคปชั่นเฉากล้วยออโต้จูนไม่เอาไม่เป็นไรอ๋อเกี่ยวกับพาโรดี้เฉากล้วยชักกังลาวครับช่วงนี้ไวรัลมากไหนดูซิแล้วอันนี้มันพิเศษยังไงเราพบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับทันทีเดินผ่านไปผ่านมานะครับวันนี้เฉากล้วยชักกังลาวของเรานะครับก็ได้มาบริการท่านพ่อแม่พี่น้องอีกแล้วครับอากาศร้อนอย่างนี้นะครับสำหรับท่านที่เดินผ่านไปผ่านมานะครับลองมาแวะชิมเฉาก๊วยแท้ๆกันก่อนนะครับเฉาก๊วยชักกังลาวเฉาก๊วยชักกังลาวเวอร์ชั่นดาพังเก๋ว่ะเป็นข้อพิสูจน์ว่าอะไรก็ตามที่ใส่ออตจูนเข้าไปก็จะดูเป็นเพลงขึ้นมาทันทีนะครับผมต่อไปดีกว่าครับจากคุณสุเมธยิ้มย่องเป็นเหมือนชักซื้อของกันนะผมมาขายรหัสครับพี่ชายชมหน่อยอะไรครับพี่หล่อนะหมายถึงขอดูรหัสหมายถึงขอชมหน่อยขอดูไอ้ไซตามะนี่ซัดเลยพี่หล่อนะแม่ไม่รู้จะชมอะไรชอบอะไรงี้มากเลยสดชื่นโลกน่าอยู่ต่อไปอ๋ออันนี้เป็นเหมือนกับว่าถ้าตัวละครในดิสนีย์ไปอยู่ในหนังสยองขวัญครับจะเกิดอะไรขึ้นไหนโอ้โหลาพันเซลมึงงานเข้าแล้วโอ้โหอีดอุ้ยมึงเข้าไปในวินที่เดอะพูเวอร์แดกกันหมดกูบอกเลยโอ้ยสกีมว่ะแอเรียลเชิญงานเข้าแล้วล่ะจริงๆสนุกไว้เจอเจสันและเจสันโหดมากฆ่ากันตายตายหมดไม่โหดขนาดนี้กูกลัวแล้วโอ้ยกลัวแล้วไปอันต่อไปดีกว่าครับจาเพน24 hour แคปชั่นสะอาดยันคนล้าง มันต้องเปียกฟองขนาดนั้นเลยหรือพี่ หรือว่าพี่เอาตัวถูไปพร้อมรถเลยจะได้ย่นเวลาทำงานไอ้ผ้าถูมันเล็กไงลาดแม่งทั้งตัวซุ่มถูแม่งนี้ไปเลยเช่นเรื่อง
เก๋ว่ะชอบโอเคผมวันนี้พอหอมปากหอมคอของแค่นี้ก่อนละกันนะครับผมฮะและในสัปดาห์นี้เรายังมีแจกริสแบนวีอาโซกันอยู่นะครับผมมาสัปดาห์นี้เราแจกทั้งหมด10รางวัลนะครับผมฮะวิธีการง่ายๆครับไปกดติดตามผมที่ Instagram prime_official นะครับจากนั้นกดไลค์หรือคอมเมนต์รูปไหนก็ได้ของผมครับเดี๋ยวแอดมินก็สุ่มผู้โชคดีมาทุกสัปดาห์เองนะครับผมประกาศผลที่แฟนเพจวีอาโซวันพุธนะครับผมไปติดตามดูรายชื่อผู้โชคดีกันได้เลยทั้งนั้นนะครับผมสัปดาห์นี้คุณไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับแค่ตามผมเอาไว้เดี๋ยวมีแจกทุกสัปดาห์และมีของรางวัลเจ๋งๆมาเสิร์ฟตรงถึงคุณและคุณต้องได้สักวันแน่ๆครับแล้วก็วันนี้ครับผมขอขอบคุณแฟนอาร์ตทุกอันที่ส่งเข้ามานะครับขอบคุณทุกคนเลยนะฮะถ้าใครอยากส่งแฟนอาร์ตออกในรายการนะครับผมมาอัปโหลดรูปแฟนอาร์ตของคุณที่ Instagram ของคุณครับและแท็กให้ที่ Instagram ผมครับปลื้ม _official พร้อมติด Hashtag ปลื้ม fanart ครับเท่านั้นเองครับเราก็จะเอามาออกในรายการอย่างนี้นะครับผมแล้วก็วันนี้ขอขอบคุณทุกคนที่สมัครวีอาโซเมมเบอร์ชิพเข้ามาด้วยนะครับผมขอบคุณมากๆครับแล้วก็ตอนนี้ครับผมมีตัวอื่นๆจากรายการโซเชียลสนุกจังหวะอยู่ครับผมมาไปกดดูได้เลยนะครับผมรับรองเพลินผ่อนคลายสมองคุณแน่ครับหรือเปล่าวะและส่วนกลมๆนี่คือกด Subscribe นะครับฝากกดให้กันด้วยนะฮะโอเคงั้นวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่นะสวัสดีครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยมันจะได้แจ้งเตือนคุณจ้า